ง212กรมแยงหา02กระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมสรุปเรื่องงานพลาธิการประจำปี2014ขึ้นในวันที่24ธันวาคม2014ที่กระทรวงป้องกันความสงบโดยการเป็นประธานโครงการประดิษฐ์เต่าล้อมลาวจงกลัวหัวหน้าห้อง212ให้เกียรติความงามของทางประดิษฐ์ดำดีว่ามีวงห้องหัวหน้ากรมแยงหา02กระทรวงป้องกันความสงบมีคณะพักคณะกรมหัวหน้าแผนกของแผนกความโดยพนักงานรับแรงเข้าห่วงทางประตูทางคิดความคิดสวัสดิ์ห้องห้อง212ได้ขึ้นพันบทสรุปเรียกนำพลาธิการประจำปี2014ห้อง212นั้นเป็นเสนาธิการทางด้านเรียกนำพลาธิการให้กลุ่มใหญ่512ซึ่งมี13หน่วยในงบประมาณขึ้นกับมี10กลุ่มและ3ห้องโดยภายใต้การซื้อนำดำซาจากการจัดตั้งแต่ละคันก็คือกลุ่มใหญ่512ในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาเวียดนามพลาธิการได้ประกอบส่วนหักไส้ให้กับกำลังป้องกันความสงบในทุกกลุ่มเขตเวียดนามของกลุ่มใหญ่512ได้ดีและมีความเติบใหญ่ขยายตัวเป็น99ทับประกันทางด้านระเบียบรักการในการคุ้มครองรายหับรายจ่ายต่างๆหลีกเลี่ยงการทุกข์ยากเสียหายและได้สูงถูกกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถให้กับเวียดนามพลาธิการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอบสนองได้ตามความต้องการของทุกนาทีเวียดนามเป็นต้นแรงการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินปิ่นปัวสุขภาพเงินไปเลี้ยงทางการภายในและเงินเคลื่อนไหวเยี่ยมงานอื่นมันได้ตอบสนองให้ทวนทันเวลาและหักประกันคุ้มครองเบิกจ่ายตามระเบียบอัตราให้วงไวถูกต้องตามระเบียบราชการแม้จะหักประกันให้กับการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เรื่องงานวิสาสะเพาะของกำลังคนใหญ่หาสินแซง